เสาร์ครับวันเสาร์ที่เชียงรายศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยเจิงมวยล้านนาครับเสาร์ที่12พฤศจิกายนสดเลยครับจากตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายครับที่จังหวัดเชียงรายเรียกว่ามีมวยให้ชมทั้งสัปดาห์เลยครับคุณติ๊บสัปดาห์หน้าเป็นโอกาสทองโอกาสที่ของคนมวยแหละครับติดตามได้ครับทางช่อง 24U กดหมายเลข24ครับมาแล้วครับยกนี้ยกที่3ครับโจเซฟเดินเข้าไปแม่ด้านหลังผู้บรรยายครับกองเชียร์ชาวต่างชาติครับตะโกนเชียร์สาวะสาวะนี่ไม่ต่ำกว่า30ชีวิตครับที่เวทีราชดำเนินเฉพาะด้านหลังผู้บรรยายอย่างเดียวครับออสนี่แหละครับถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการมวยเลยครับชาวต่างชาติเจอกันเป็นคู่เอกครับแล้วก็เป็นมวยต่างศึกต่างสายด้วยครับโจเซฟซ้ายมาครับสาวะใช้ฝีมือใช้จังหวะ2โอ้โหแม่ลูกของแม่หมัดหน้านี่ครับหมัดหน้ารบกวนตลอดเลยครับโอ้โหนี่ครับน้ำเงินเครื่องชักติดแล้วครับโจเซฟเครื่องชักติดแล้วครับตอนนี้เปิดเกมชวนแรกชวนทะเลาะครับเก่งดังมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับสำหรับเจ้าโจเซฟนี่เด็กบอกต่อยมันเลยเพื่อนโอ้โหปล่อยยันครับโจเซฟตอนนี้เครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วคุณติ๊บเอาละครับดูเหมือนว่าจะคลายความกังวลได้ในระดับดีเลยครับทางด้านของโจเซฟดูครับบุกเดินลุยเข้าไปครับขณะที่สวัสดีมีหมัดคอยติดเบรกเอาแข้งซ้ายโจเซฟยกนี่เห็นแข้งซ้ายแล้วครับโจเซฟครับแม่คลายคำอวยพรใช้หมัดด้วยแม่ใช้หมัดได้ดีด้วยกันครับมีศอกด้วยโจเซฟชวนรุ่นพี่ทะเลาะแม่ไมเคิลมีหมัดสกัดใกล้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 โอ้ยกึ่งแข้งกึ่งเข่าซ้ายไปคู่นี้135ครับใส่ปัดแดงสโลวาเกียน้ำเงินครับของหนักของแรงครับอยู่ทางมุมแดงมาตาดูครับมาอาวุธสวยงามครับมาอยู่กับน้ำเงินโจเซฟโอ้เดี๋ยวต้องดูครับมาหนักแรงเจอกับนี่ครับฝีมือจัดจ้านอย่างน้ำเงินโจเซฟมาตอนนี้ยังดูไม่ออกครับคู่เข่งจริงดูตรงนี้ดูไม่ออกต้องดูเกมยาวๆครับเอ้าโจเซฟเปิดเก็บลุยเข้ามาแทงซ้ายเอ้าสวัสดิ์ทิ่มท้องไปครับซ้ายมากระบัดเอ้าแม่เตะซ้ายกับหมัดขวาครับแลกกันทีต่อทีไมเคิลหรือโจเซฟไมเคิลหรือโจเซฟมีดักฮุกซ้ายเอ้าบวกกันมาบวก1 2วงในตีได้ไหมแม่วงในยังตีได้ครับถ้าตีได้กรรมการจะปล่อยนะครับโอ้โหนี่ครับมาวงนอกอาวุธสวยงามด้วยกันทั้งคู่มาวงในครับมาจับเหมือนคนไทยจริงๆครับทั้งคู่นี่ครับสวัสดิ์ติดเข้าไปโอ้โหซ้ายครับซ้ายสวยอ้าวนี่ครับมาจิ้มลำตัวโอ้โหดูครับซ้ายมาผัดกันลุกผัดกันเดินผัดกันเปิดเกมครับคู่นี้เดือดเข้ามาครับปลายยกที่3ครับสวัสดิ์ลุยเข้าไปโจเซฟขวางแล้วตั้งกำแพงครับสวัสดิ์ก็ไม่ทำอะไรแล้วครับหมดยกครับพักเจเจบอกไอชนกันต่อครับโดยคุณจิ้นเจเจนะครับบ้านทาลี่กุมภาวะปีอุดรธานีครับเจเจปอไก่ชนโดยคุณจิ้นเจเจเอาตามกันต่อยก4ครับเอาครับเดินลุยเหมือนเดิมครับสวัสดิ์วางแข้งต่อยหมัดแล้วก็ดูในพยายามจะสับศอกอเล็กยังคงตั้งรับครับดูแข้งซ้ายมาไหมอเล็กซ้ายมาแล้วก็เอาสวัสดิ์จิ้มท้องเดี๋ยวดูครับยกที่แล้วซ้ายกับแข้งซ้ายอเล็กกับหมัดของสวัสดิ์ครับยกนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับดูครับเดินลุยเข้าไปเหมือนกับสวัสดิ์วัดใจกันเลยนะครับแดงนี่มีกำปั้นเป็นอาวุธหลักครับส่วนน้ำเงินนี่แข้งซ้ายเปิดเกมครับรุ่นพี่ไมเคิลสวัสดิ์ไมเคิลเพชรยินดีอะคาเดมี่โจเซฟตั้งกำแพงไว้ก่อนตั้งกำแพงไว้ก่อนครับแต่โดนศอกไปครับ นี่ครับมายกเซไม่สนครับมาจอมบูจากไซปัสวันนี้ปะทะยอดฝีมือจากสโลวาเกียโอ้อาจต้องดูครับเดินแล้วทำได้ไหมสวัสดิ์เดินแล้วทำได้ไหมส่งสัญญาณที่ดีด้วยกันนะโอ้ยมากระโดดฮุกซ้ายเลยครับอย่าหยุดอย่ายุบอย่าช็อตนะครับแม่เพราะว่าเกมนี้ใครช็อตไม่ได้สวัสดิ์ทิ้งมาซ้ายยังไงครับอเล็กแข้งซ้ายหายไปไหนครับแม่ดูเหมือนว่าจะกังวลอีกแล้วครับทางด้านของอเล็กสวัสดิ์แม่นาทีนี้ไม่กล้าเร่งมากครับเพราะเขาเองนี่ไม่ได้ชก5ยกมานานครับไปแบบเรื่อยๆตามเกมครับทางด้านของสวัสดิ์โจเซฟตั้งป้อมอยู่ครับรอเตะซ้ายนะครับหลังติดเชือกไหมเอาซ้ายครับหมัดสวนไปโอ้คู่นี้นี่บีบหัวใจครับนี่ครับหวงทองโจเซฟมียักคิ้วลิ้วตาซ้ายหมัดมาตั้งไว้มาเสียหลักไปนิดนึงครับโอ้ยนี่ครับมายก4ผ่านไปครึ่งยกขยับเข้าไปไซปัสมาสโลวาเกียน้ำเงินดูครับมาหมีเจาะยางลงล่างแล้วก็ขึ้นบนขึ้นบนโอ้แต่ว่านี่ครับโจเซฟนานๆออกทีแต่ว่าออกแล้วเข้านะครับน้ำเงินไม่รู้ว่าเป็นแผนของโจเซฟหรือเปล่าครับเปิดเกมมาแบบนี้ครับตั้งรับไว้ก่อน
แต่ว่าไมเคิลสวัสดไม่สนแล้วครับลุยเข้าไปครับมีหมัดแต่ว่าแม่ปลายครับ40วินาทีสุดท้ายโจเซฟเน้นแข้งซ้ายมากขึ้นแล้วก็จับในครับดูจังหวะตีมีไหมตีได้ตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ตั้งแขนสู้กันอยู่ครับโอ้โหคู่นี้ยก4ครับเหลืออีก30วิครับอ้าวไมเคิลล้วงท้องโดนซ้ายครับโจเซฟรอบวกซ้ายอ้าวซ้ายไปซ้ายไมเคิลขยับหาช่องออกไว้ครับแหมมียับทำลายจังหวะโดนซ้ายยัดเข่าไปครับโอ้โหนี่ครับมารยาทดีด้วยกันทั้งคู่ไม่มีรับฝ่ายเดียวครับรับปึ๊บโต้คืนรับปึ๊บโต้คืนทันทีด้วยกันทั้งคู่อ้าวนี่ครับมาซ้ายนี่เราของน้ำเงินครับแต่ขวาหนักแรงของแดงอ่ะขยับสาวัตทีโอ้โหสองกับโอ้ยดีเข้าไม่เต็มครับเขาเต็มนี่ยุ่งแน่ครับโอ้ยหมดยกก่อนครับตกไปอยู่ที่ไหนครับไมเคิลเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือโจเซฟจิตเมืองนนท์ครับ135ปอนด์ครับฝรั่งต่างศึกต่างสายครับโอ้โหนี่ครับไม่มีใครยอมใครแน่ๆครับทั้งคู่นี่มาชกโชว์ FC ครับมาวันนี้กองเชียร์ชุดใหญ่เข้ามาเชียร์ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายเลยคุณเต้ไม่มีใครยอมใครแน่ๆครับตอนนี้3นาทีสุดท้ายนี่นะครับชัยชนะมันคือสิ่งสำคัญศักดิ์ศรีสำคัญกว่าแล้วครับเอ้าสายกับขวายกนี้นี่ทางด้านโจเซฟครับเน้นซ้ายมากขึ้นแล้วครับในช่วงต่อยกแล้วก็สวัสดิ์เองก็ยังคงเปิดเกมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เร่งเครื่องเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่ามั่นใจในผลงานของตัวเองครับครับโจเซฟพยายามจะเร่งเกมครับเบียดเข้ามาแม่เชื่อว่าคู่นี้จะไม่ได้จบแค่ไฟเดียวครับไมเคิลกับโจเซฟขยับโอ้หมัดจิ้มไปครับแม่มีหมัดขวาตรงนะครับโจเซฟตั้งป้อมอยู่ครับตั้งป้อมซ้ายครับเตะไปที่ท่อนแขนครับขวาคืนไปโอ้โหนี่ครับมาของดีครับมายกสุดท้ายโอ้เวลามวยสนุกนี่มันเวลามันผ่านไปเร็วจริงคุณเต็มเร็วมากครับดูครับเผลอแวบเดียวนี่ยกสุดท้ายแล้วก็เป็นของนักการสวัสดครับแม่ไม่สนแล้วครับพยายามเบียดเหมือนเดิมครับค่อยๆย่นเข้าไปครับขวามาติดบังโจเซฟซ้ายมีคืนไหมถอนซ้ายคืนไปครับโอ้โหคู่นี้ชอบแบบไหนครับคุณผู้ชมทางบ้านครับทางหน้าจอช่อง True For You ชอบแบบไหนครับใส่ปัดกับสลัวเกียร์ซ้ายขวาคืนขวากับซ้ายขยับทีไว้ซ้ายหมัดจิ้มท้องซ้ายคืนไปครับโอ้โหนี่ครับมาไม่มีรับอย่างเดียวครับรับแล้วคืนรับแล้วคืนด้วยกันทั้งคู่อักมาจิ้มหมัดให้ระแวงแล้วก็วางแข้งนี่ครับมาเก็บอาวุธอยู่โจเซฟโอ้โหเอาตอนนี้มาดูครับมาด้านล่าง FC กองเชียร์โอ้โหบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมทั้งคู่เยี่ยมเลยโอ้โหแม่ขวาไม่เข้าก็ใส่ซ้ายครับสวัสดิ์ครับสถานการณ์นี้แกไม่สนแล้วครับแกเดินเปิดเกมทำอย่างเดียวครับไมเคิลสวัสดิ์ขณะที่เอาเล็กครับมั่นใจในแผลของตัวเองครับดูครับเอาแข้งซ้ายกับหมัดขวาของสวัสดิ์เอาละครับลุ้นต้องบอกว่าลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายครับกรรมการด้านล่าง3ท่านครับชอบแบบไหนครับกรรมการชนินกรรมการธงชัยและก็กรรมการชัยยุทธครับนับถอยหลังครับอีก30วิสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับวันนี้4คู่โอ้ดีกรีความมันนี่โอ้โหนี่ครับดูครับฝ่ายน้ำเงินครับโฉมหน้านักชกจากสโลวาเกียนี่ฝ่ายแดงจากไซปรัสโอ้ตอนนี้มาเสียงเชียร์กระหึ่มเลยครับทั้งคู่นี่โอ้โหกองเชียร์แฟนคลับนี่เข้ามาแน่นขนาดจริงๆคุณติ๊บนี่แหละครับนี่คือผลงานคุณภาพครับจากการจัดของโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเซบอสนัทเดชวชิระรัตนวงศ์หมดยกสุดท้ายครับออกหน้าไหนออกไปทางใครใครจะได้ชูมือเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับบีหัวใจแฟนมวยที่สนามมวยราชดำเนินครับแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับนอกจากประเทศของเขาทั้งสองฝ่ายนี่ดังเรื่องฟุตบอลแล้วครับตอนนี้ครับมามวยไทยครับมาขจรขจายไปทั่วโลกจริงๆวันนี้ครับกรรมการเดินไปรับใบให้คะแนนใบสุดท้ายโอ้โหนี่ครับเป็นโจเซฟครับโจเซฟสิทธิ์เมืองนนท์ฝ่ายน้ำเงินโอ้วันนี้เฉือนชนะไมเคิลสวัสดิ์ไมเคิลเพชรยินดีครับนี้แบบสุดมันจริงๆครับคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้นี่ครับสปิริตของทั้งคู่ครับยินดีด้วยนะครับกับโจ